ระเยซูทรงให้อภัยและรักษาคนง่อยมาระโกบทที่2ข้อที่1ถึง12พระเยซูอยู่ในบ้านในเมืองคาเปอร์นาอุมคนจำนวนมากที่ได้ยินก็พากันมาฟังพระวจนะและดูการรักษาโรคเนื่องจากคนเป็นอาม่ามาชุมนุมกันจนไม่มีที่จะรับจะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้มีคนนำคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มี4คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากไม่มีใครทำทางให้พวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ที่จะเข้าใกล้พระเยซูหลังจากมองไปรอบๆ บ้านแล้วพวกเขาก็พาคนง่อยขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้านของชาวอิสราเอลในเวลานั้นสร้างด้วยแผ่นไม้เป็นชั้นๆพวกเขาถอดแผ่นไม้ออกทีละชิ้นแล้วเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่คนในบ้านอารมณ์เสียเพราะสถานการณ์บ้านๆนี้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาไม่ใช่พฤติกรรมของพวกเขาพระองค์ตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอำภัยแล้วไม่นานรอบข้างก็เงียบลงทุกคนที่นั่นกำลังรำพึงความหมายของสิ่งที่พระเยซูตรัสขณะนั้นพวกธรรมอาจารย์บางคนกำลังคิดในใจว่าใครเล่าจะยกบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขากำลังคิดอย่างไรจึงตรัสกับพวกเขาว่าอย่างไหนง่ายกว่ากันที่จะว่ากับคนง่อยว่าบาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้วและจะว่าจงยกแคร่เดิมไปเถิดฝูงชนคนคาดหวังให้พระเยซูตรัสว่าจงลุกขึ้นเอาแคร่เดินไปเพราะสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้โดยพระเยซูเท่านั้นอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่ยากกว่านี้มากพระองค์ตรัสว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วสิ่งนี้แสดงให้เห็นเหตุผลที่พระเยซูเสด็จมายังโลกถ้าใครเป็นโรคก็สามารถรักษาให้หายได้แต่การให้อภัยบาปอยู่ในอีกมิติหนึ่งพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสเพราะพวกเขาไม่ได้คาดหวังเช่นนี้ในที่สุดพระเยซูตรัสกับชายคนนั้นว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดคนง่อยได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงเด็กชายและเด็กหญิงเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่สามารถตอบสนองต่อพระวจนะของพระเยซูได้อย่างถูกต้องหากเรายึดมั่นในความคิดและมาตรฐานของเราเองพระเยซูทรงสามารถและกระทำการอัศจรรย์เหนือจินตนาการของเราได้พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงสร้างความรอดและการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ซึ่งนอกเหนือไปจากความคิดของเรา